ัทค่ะ Product Manager ของบริษัท Success Mall นะคะคลิปนี้นะคะชนก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์มที่อยู่ในสไลด์ของเรานั่นเองนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์มตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะสูตร1ขวดสีเขียวนะคะแล้วก็สูตร2ขวดสีเหลืองนั่นเองค่ะจริงๆคอนเซ็ปต์ของทรานส์ฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและก็ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรค่ะโดยใช้วัตถุดิบที่สกัดมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะงั้นเรามาดูกันว่าในส่วนของทรานส์ฟอร์มนะคะมีคอนเซ็ปต์หรือมีไอเดียยังไงบ้างจุดเด่นนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์มก่อนที่จะเริ่มวางขายเนี่ยนะคะเรามีในส่วนของการทำแปลงทดลองมีโอกาสได้ลงไปเจอเกษตรกรจริงว่าปัญหาของการเพาะปลูกในปัจจุบันนี้เนี่ยยังติดปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างการใช้ปุ๋ยการใช้เคมีที่ผ่านมายังเจอปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะเราก็พบว่าทุกวันนี้เนี่ยมลภาวะมันเพิ่มมากขึ้นนะคะสภาพดินส่วนใหญ่สภาพดินเนี่ยอินทรีย์สารในดินก็จะเริ่มน้อยลงไปแล้วทำให้การเพาะปลูกในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีปัญหาผลผลิตไม่มากเพียงพอนะคะพอดินมีปัญหาต้นไม้ก็ได้รับสารอาหารที่ไม่ดีมากพอก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆนะคะรวมถึงส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรเนี่ยใช้ต้นทุนทางการผลิตที่มากขึ้นรวมถึงได้ผลผลิตที่เท่าเดิมหรือน้อยลงซึ่งนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะคะเรามีแปลงทดสอบหลายแปลงค่ะอย่างแปลงนี้ก็เป็นแปลงมันสำปะหลังที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีการทำการทดสอบแปลงฝั่งนี้จะเป็นแปลงที่ใช้ทรานส์ฟอร์มฝั่งนี้เป็นของเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้ใช้นะคะเราก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์มเนี่ยจะเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตเห็นผลชัดเจนมากๆนะคะรวมถึงในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราก็มีทำการลงการทดสอบจนถึงการเก็บผลผลิตนะคะก็จะเห็นว่าแตกต่างกันชัดเจนระหว่างฝั่งที่ใช้ทรานส์ฟอร์มกับฝั่งที่ไม่ใช้ทรานส์ฟอร์มนะคะข้อดีคือผลผลิตที่ได้นะคะเกษตรกรประทับใจเพราะว่าปลอดสารเคมีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วยนะคะเรามีการทำการทดสอบทดลองนะคะกับพืชผักหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวพืชไร่นะคะหรือว่าไม้ผลก็ตามนะคะเราก็จะเห็นผลผลิตที่ชัดเจนมากขึ้นในทุกๆพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัท Success Mall ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำทรานส์ฟอร์มสูตร1แล้วก็สูตร2ในรูปแบบของน้ำสาเหตุที่เราทำทรานส์ฟอร์มออกมาเป็นรูปแบบของน้ำนะคะเหตุผลเพราะว่าการที่เราทำอาหารพืชเป็นรูปแบบน้ำเนี่ยเราจะสามารถใส่ในส่วนของแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนได้มากกว่าการทำปุ๋ยแบบเม็ดการทำปุ๋ยแบบผงหรือการทำปุ๋ยแบบแคปซูลทั่วๆไปนี่คือจุดเด่นที่เรามีนะคะต่อมาวันนี้เรามามองกันว่าผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์มสามารถทำอะไรได้บ้างเริ่มที่ผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์มสูตร1กันเลยนะคะวันนี้คอนเซปต์ของการทำผลิตภัณฑ์ทรานส์ฟอร์มหรือการใช้โครงสร้างของต้นไม้กับโครงสร้างของคนเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้อย่างคนเราต้องกินอาหารหลักให้ครบ5หมู่นะคะเราถึงจะเจริญเติบโตมีแรงในการทำงานนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ซึ่งอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะทุกวันนี้ก็ถามว่าเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าให้สารอาหารให้คุณค่าที่ทำให้เราเจริญเติบโตได้นั่นเองแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่อยากแค่โตอย่างเดียวอ่ะเราอยากเป็นผู้หญิงที่โตขึ้นมาแล้วสวยด้วยสุขภาพดีด้วยหุ่นดีด้วยโตขึ้นมาเป็นผู้ชายที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยบางครั้งอาหารหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะเราก็จะมีการจำเป็นนะคะที่จะต้องเติมอาหารเสริมเข้าไปด้วยอย่างใน Success Mall ก็จะมีอาหารเสริมหลายตัวที่เข้ามาช่วยทำให้เราเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นผิวดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของอาหารเสริมนะคะเพราะฉะนั้นนั้นมองในมุมของต้นไม้นะคะต้นไม้ก็เหมือนกันสมมติวันนี้เราปลูกเมล็ดพืชนะคะแล้วเราก็ให้อาหารหลักไปซึ่งอาหารหลักของพืชเนี่ยก็จะมีตัวหลักอยู่3ตัวก็คือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของธาตุอาหารรองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้อาหารหลักนะเฉพาะ NPK อย่างเดียวเหมือนที่เกษตรกรเคยให้ถามว่าการเพาะเมล็ดพืชการเพาะท่อนพันธุ์ต้นไม้ก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้ค่ะผลิดอกออกผลได้แต่ก็แค่เจริญเติบโตและผลิดอกออกผลตามสเต็ปแต่ไม่ได้เจริญหรือว่าไม่ได้สร้างผลผลิตที่ดีมากพอสำหรับการให้อาหารหลักเพียงอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วในการที่เราให้อาหารพืชหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าสมมุติว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปในดินปั๊บไม่ได้หมายความว่าต้นไม้จะสามารถดูดอาหารเหล่านั้นขึ้นมากินได้เลยค่ะมันจะต้องมีกระบวนการหนึ่งเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงหรือกระบวนการปรุงอาหารของพืชนั่นเองนะคะซึ่งในกระบวนการปรุงอาหารของพืชเนี่ยมันก็มีวัตถุดิบหลายอย่างเหมือน
วลาเราทำกับข้าวเลยค่ะก็จะมีหมูมีไก่มีผักนะคะมีเครื่องปรุงต่างๆเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกว่าเราจะกินได้ต้นไม้ก็เหมือนกันในการปรุงอาหารหรือการสังเคราะห์แสงของเขาเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด9ตัวหรือ9ธาตุที่จำเป็นในการปรุงอาหารของพืชนั่นเองนะคะ3ก๊าซหรือ3ธาตุแรกคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นก๊าซที่ต้นไม้สามารถดึงวัตถุดิบเหล่านี้มาได้จากน้ำหรือว่าจากอากาศนะคะส่วนอีก6ธาตุหรืออีก6วัตถุดิบก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้เป็นอาหารหลัก NPK นะคะรวมถึงธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กรรมถันนะคะซึ่งวัตถุดิบ6ตัวหรือ6ธาตุนี้จริงๆแล้วจะมีอยู่ในดินถ้าดินมีความสมบูรณ์มากพอต้นไม้จะแทบไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเลยนะคะ9ธาตุนี้เป็นวัตถุดิบที่ต้นไม้ใช้ในการปรุงอาหารปรุงอาหารเสร็จแล้วส่งไปที่ใบแล้วใบก็จะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองนี่คือโครงสร้างปัจจุบันแต่วันนี้ทรานสฟอร์มเข้ามามีบทบาทเหตุผลเพราะว่า9ธาตุที่จำเป็นในการเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารของพืชทุกวันนี้มันไม่สมบูรณ์แล้วยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้สภาพอากาศแปรปรวนเดี๋ยวฟ้าปิดเดี๋ยวฟ้าเปิดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแล้งนะคะทำให้ก๊าซที่พืชจำเป็นต้องใช้เนี่ยมีไม่สมดุลแล้วอีกหนึ่งปัญหาคือปัญหาของน้ำด้วยความที่พอฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลก็มีปัญหาเรื่องน้ำมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอันนี้ก็ส่งผลกับเกษตรกรด้วยต่อมาดู6วัตถุดิบที่อยู่ในดินอันนี้คือปัญหาที่มีมากที่สุดค่ะด้วยเหตุผลว่าทุกครั้งที่เราเก็บผลผลิตออกจากต้นไม้สมมติว่าวันนี้เราปลูกไม้ผลเราเก็บผลผลิตทุกปีทุกปีทุกปีทุกครั้งที่เก็บผลผลิตออกจากต้นไม้จะดึงธาตุอาหารพวกนี้ออกจากดินนะคะพอเก็บผลผลิตหลายปีเข้าหลายปีเข้าหลายปีเข้าสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยจะมีการออกผลผลิตที่น้อยลงในปีท้ายๆเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะธาตุอาหารในดินถูกดึงไปใช้ตั้งแต่ปีแรกๆที่เราเก็บผลผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอธาตุอาหารในดินไม่มีเกษตรกรต้องทำการปรุงดินใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครปรุงดินกันนะคะแล้วที่สำคัญก็คือก็มีการใส่สารเคมีเติมลงไปใช้ปุ๋ยเคมีที่ค่อนข้างแรงเติมลงไปในดินบ่อยครั้งเข้าดินก็เสียมีปัญหาเรื่องค่าความชื้นไม่สัมพัทธ์มีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวดินเป็นกรดดินเค็มนะคะต้นไม้ก็จะดูดสารอาหารสารเคมีพวกนี้ขึ้นมาส่งผลทำให้เขาไม่สมบูรณ์ส่งผลให้การออกผลผลิตไม่สมบูรณ์ด้วยนี่คือสิ่งที่เกษตรกรต้องเจอนะคะจุดเด่นของทรานสฟอร์มสูตร1นะคะอย่างที่บอกไปว่าก็ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้อยากให้ต้นไม้แค่โตขึ้นมาอย่างเดียวนะคะเราอยากให้ต้นไม้ที่โตขึ้นมาออกผลผลิตดกๆแบบนี้ลูกใหญ่ให้ผลผลิตเยอะนะคะรูปร่างโอเคผลิตโอเครสชาติโอเคแล้วเนี่ย9ธาตุเมื่อสักครู่ไม่เพียงพอนะคะต้นไม้จำเป็นต้องใช้ธาตุทั้งหมด17ธาตุเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือสังเคราะห์แสงเหตุผลเพื่อให้ต้นไม้ที่โตขึ้นมาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้ขยายขนาดได้มีรสชาติที่อร่อยมีสีที่สวยเราจำเป็นต้องใช้ธาตุทั้งหมด17ธาตุนะคะเมื่อสักครู่เรารู้จักไป9ธาตุและเป็นวัตถุดิบหลักต่อมาเราจะมาเจอเครื่องปรุงกันบ้างค่ะเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคอริมนิเกิลพวกนี้เป็นธาตุอาหารที่เสริมขึ้นมานะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยที่ออกมาแล้วลูกใหญ่ขึ้นมีจำนวนมากขึ้นนะคะสีสวยขึ้นรสชาติอร่อยขึ้นนั่นเองทั้งหมด17ธาตุซึ่งวันนี้ทรานสฟอร์มสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวแรกทรานสฟอร์มสูตร1ขวดสีเขียวนะคะสำหรับทรานสฟอร์มสูตร1เนี่ยจุดเด่นของเขาคือเขาใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 100% นะคะเราได้ไคโตซานที่สกัดมาจากเปลือกกุ้งกระดองสัตว์นะคะตัวนี้เนี่ยข้อดีคือปกติแล้วเวลาเกษตรกรทั่วไปใส่ปุ๋ยทางใบพ่นปุ๋ยทางใบไปจะต้องมีการใช้สารจับใบก่อนนะคะแต่สำหรับทรานสฟอร์มไม่ต้องเรามีไคโตซานเข้มข้นที่สกัดมาจากธรรมชาติมีสารจับใบธรรมชาตินะคะจุดเด่นของเขาคือเขาสามารถทำให้พืชกินอาหารได้ตลอด24ชั่วโมง
สามารถทำให้พืชกินอาหารได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชด้วยหลายคนถามว่าทรานสฟอร์มสูตร1ทำไมถึงสามารถทำให้ต้นไม้นะคะสามารถเจริญเติบโตได้ในข้ามคืนสามารถแตกยอดได้ในข้ามคืนสามารถเขียวได้ในข้ามคืนเหตุผลเพราะว่ามันมีเอนไซม์ที่ช่วยกระตุ้นในการเจริญเติบโตของพืชทำหน้าที่คล้ายไนโตรเจนหรืออาหารหลักของพืชนั่นเองนะคะมาดูกันตัวแรกทรานสฟอร์มสูตร1ขวดสีเขียวเนี่ยมีส่วนประกอบของไคโตซานค่ะซึ่งสกัดได้จากพวกเปลือกกุ้งกระดองสัตว์เพราะฉะนั้นปลอดภัยแบบ 100% เป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกนะคะในส่วนของไคโตซานเนี่ยจุดเด่นของเขาจะมีโครงสร้างของโพลิเมอร์ธรรมชาติโพลิเมอร์จะเป็นลักษณะหน้าตาเหมือนโครงข่ายเป็นเส้นใยธรรมชาติหน้าที่ของโพลิเมอร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะมิโนนะคะเปลี่ยนอะมิโนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการตรึงไนโตรเจนหรือการเปลี่ยนไนโตรเจนที่อยู่ในดินหรือไนโตรเจนที่อยู่ในปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะคะเป็นไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดไปกินได้ใช้นะคะดูดไปกินดูดไปใช้ได้ดีมากขึ้นมีหน้าที่ในการตรึงไนโตรเจนด้วยนอกจากนี้ในส่วนของไคโตซานนะคะยังมีเอนไซม์ตัวนึงชื่อว่าเอนไซม์ไคตินเนสซึ่งเอนไซม์ไคตินเนสเนี่ยจุดเด่นของเขาจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งหรือฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียเราถึงบอกว่าทานฟอร์มสูตร1เนี่ยถ้าคุณพ่นไปตั้งแต่ต้นมันยังเล็กๆเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนเชื้อราทำร้ายเนี่ยน้อยมากๆนะคะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เนื้อเยื่อของต้นพืชแข็งแรงมากขึ้นช่วยกระตุ้นอัตราการงอกนะคะส่งผลในเรื่องของการเติมแมกนีเซียมด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้พืชเนี่ยมีสีที่เขียวนะคะสวยมากขึ้นด้วยนั่นเองโอเคต่อมาในส่วนของทรานสฟอร์มสูตร1นะคะเข้ามาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในเรื่องของกระบวนการปรุงอาหารหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชด้วยนะคะทรานสฟอร์มสูตร1มีส่วนผสมของแมกนีเซียมนะคะซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์นะคะที่อยู่ในใบของพืชนั่นเองช่วยในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคืออย่างนี้ค่ะข้อแรกทรานสฟอร์มสูตร1เวลาฉีดพ่นไปทางใบปุ๊บนะคะพืชจะมีปากใบสามารถดูดซึมทรานสฟอร์มเข้าไปกินได้เลยนะคะเป็นการให้อาหารสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ทานได้ตลอด24ชั่วโมงเหตุผลว่าเมื่อพืชได้กินอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่ต้องปรุงไงคะมันก็สามารถกินได้ตลอดเวลาเลยในขณะที่เราส่งทรานสฟอร์มสูตร1พ่นไปทางใบพืชได้กินอาหารสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะพืชจะกระตุ้นให้รากของตัวเองหาน้ำเหมือนวันนี้เรากินอาหารเรียบร้อยแล้วพืชจะกระตุ้นให้รากหาน้ำนะคะพอกระตุ้นให้รากหาน้ำมันก็จะมีโอกาสของการแตกรากขนหรือการแตกรากฝอยเพิ่มขึ้นพอรากฝอยหรือรากขนของพืชแตกเนี่ยก็จะทำให้เขาดูดน้ำได้ดีขึ้นดูดสารอาหารได้ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอะมิโนที่ช่วยสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตด้วยมีอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตการใช้ทรานสฟอร์มสูตร1จึงเหมาะมากสำหรับต้นไม้ที่อยู่ในช่วงของการต้องการเร่งใบเร่งการเจริญเติบโตของรากเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นหรือต้องการฟื้นฟูความแข็งแรงของต้นไม้นั่นเองนะคะต่อมาทรานสฟอร์มสูตร1มีส่วนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินด้วยนะคะอย่างที่ชนบอกไปด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยในดินจะมีธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองอยู่ในดินอยู่แล้วนะคะ6ตัวด้วยกันแต่ปัจจุบันเนี้ยดินมันจะมีปัญหาตรงที่อินทรีย์สารในดินเริ่มน้อยเพราะว่าเราปลูกพืชมาหลายปีเข้าแล้วแล้วไม่มีการปรุงดินใหม่หรือมีการเติมสารเคมีเข้าไปในดินเยอะนะคะคราวนี้เนี่ยรากสังเกตต้นไม้ต้นไหนที่หาอาหารได้ไม่ดีนะคะเวลาเราดึงรากขึ้นมารากจะเป็นสีน้ำตาลเป็นสีสนิมเต็มไปหมดเลยนั่นหมายความว่าพืชเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีประจุในรากและไม่มีประจุในรากไม่สามารถดูดอาหารได้ดีในการใช้ทรานสฟอร์มสูตร1ทรานสฟอร์มสูตร1จะกระตุ้นค่ะให้ต้นไม้เนี่ยแตกรากขนออกมาแตกรากขนเป็นสีขาวๆออกมาเต็มไปหมดเลยข้อดีของรากขนคือมันจะสร้างประจุนะคะเวลาที่มันเจอปุ๋ยเกษตรกรใส่ปุ๋ยไปเต็มเลยนะคะปกติใส่ปุ๋ยอยู่แล้วแต่บางครั้งการใส่ปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆทั่วๆไปไม่เห็นผลนะคะบางทีอาจจะเกิดจากการที่ต้นไม้ไม่มีประจุในรากนะคะดินไม่มีอินทรีย์สารที่มีจะที่มีประจุที่จะทำให้ต้นไม้สามารถดูดสารอาหารหรือดูดปุ๋ยขึ้นไปกินได้นะคะวันนี้เราสร้างประจุให้รากเพื่อให้ขนรากเนี่ย
สามารถดูดปุ๋ยหรือดูดสารอาหารที่เกษตรกรใส่ไปขึ้นไปกินได้นี่คือจุดเด่นของทรานสฟอร์มอีก1ข้อช่วยเพิ่มประจุช่วยกระตุ้นการสร้างขนรากช่วยกระตุ้นการแตกรากฝอยนะคะเพื่อให้ต้นไม้สามารถดูดกินปุ๋ยหรือดูดกินสารอาหารในดินได้ดีมากขึ้นนี่คือจุดเด่นของทรานสฟอร์มสูตร1นะคะต่อมาในส่วนของทรานสฟอร์มสูตร1มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลงด้วยค่ะในทรานสฟอร์มสูตร1มีส่วนผสมของแคลเซียมนะคะซึ่งแคลเซียมข้อดีของเขาจะกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อช่วยให้เปลือกช่วยให้เนื้อเยื่อของต้นไม้ช่วยให้เนื้อเยื่อของใบแข็งแรงมากขึ้นเวลาโดนแมลงทำลายสมมติว่าวันนี้แมลงมาถึงจะมากินใบพืชหรือจะมากินลูกพืชที่ต้นไม้ของเรานะคะข้อดีก็คือเนื้อเยื่อเขาจะเหนียวเวลาแมลงกินก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อร่อยเลยนะคะด้วยความที่เนื้อเยื่อของมันเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ต้นไม้ได้นะคะโอเคต่อมานี่คือคอนเซปต์ของทรานสฟอร์มสูตร1นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปทรานสฟอร์มสูตร1ใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะมีส่วนผสมของไคโตซานที่มีเอนไซม์ไคตินเนสช่วยป้องกันเรื่องของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ดีมีเอนไซม์ที่ช่วยกระตุ้นเรื่องการเจริญเติบโตของพืชมีโครงสร้างคล้ายไนโตรเจนนะคะมีส่วนผสมของแมกนีเซียมที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคลอโรฟิลล์ช่วยกระตุ้นให้ใบแตกดีใบดูสารอาหารได้ดีรากหาน้ำได้ดีนะคะมีเอนไซม์ที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการแตกขนรากช่วยในเรื่องของการสร้างประจุในดินนะคะเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้สามารถดูดกินสารอาหารได้ดีมากขึ้นและที่สำคัญมีส่วนผสมของแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยให้พืชเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีกระบวนการของการเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ช่วยให้เนื้อเยื่อแล้วก็เปลือกของมันแข็งแรงมีความทนทานต่อแมลงได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาสำหรับทรานสฟอร์มสูตร2ขวดสีเหลืองบ้างค่ะทรานสฟอร์มสูตร2ขวดสีเหลืองเป็นเหมือนอาหารเสริมของพืชนะคะถ้าในการปรุงอาหารทรานสฟอร์มสูตร2เหมือนเครื่องปรุงที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นนะคะทรานสฟอร์มสูตร2มีธาตุอาหารรองนะคะแล้วก็ธาตุอาหารเสริมที่พืชจำเป็นต้องใช้ในการทำให้มันสามารถเจริญเติบโตแบบเต็มพันธุกรรมทำให้มันสามารถออกลูกได้เยอะขึ้นออกลูกได้ใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นรสชาติดีขึ้นทรานสฟอร์มสูตร2เข้ามาเติมเลยนะคะต่อมามาดูนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบคร่าวๆเป็นส่วนประกอบคร่าวๆทรานสฟอร์มสูตร2วัตถุดิบที่ใช้เป็นแร่นะคะฟอสเฟตเพอร์ไลท์ฮิวมัสแกรนิตพวกนี้จะเป็นแร่หินหมดเลยแล้วเราสกัดให้ได้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่พืชจำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นปลอดภัยค่ะเป็นออร์แกนิกปลอดภัยในเรื่องของเขาเรียกว่าปลอดภัยในเรื่องของการใช้ว่าไม่มีสารตกค้างแน่นอนนะคะโอเคต่อมาในส่วนของอัตราการใช้สำหรับอัตราส่วนในการใช้นะคะเราจะจัดตามลักษณะความบางของใบหรือจัดตามลักษณะของอายุพืชนะคะเราแบ่งกลุ่มชัดเจนต่อมาอ่ะมาดูนะคะในส่วนแรกสมมุติว่าวันนี้เราจะใช้ทรานสฟอร์มกับผักที่มีลักษณะแบบบ๊อบบางนะคะต้องดูแลดีๆมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นอย่างเช่นผักไฮโดรโปนิกเอ้ยเห็ดเอ่ยนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของไม้ดอกเราจะใช้ทรานสฟอร์มแค่นิดเดียวนะคะอย่างเช่นอย่างนี้เราจะใช้ทรานสฟอร์มอยู่ที่5ถึง10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเราเทียบที่น้ำ20ลิตรสมมุติวันนี้เราใช้200ลิตรเราก็สามารถบวกทรานสฟอร์มขึ้นไปได้นะคะอย่างผักใบบางๆหรือไม้ดอกเราจะใช้ทรานสฟอร์มอยู่ประมาณ5ซีซีนะคะฉีดพ่นทุกๆ7วันนะฉีดพ่นทุกๆ7วันเวลาฉีดพ่นพยายามปรับหัวให้เป็นฝอยเป็นละอองที่สุดนะคะสังเกตภาพนี้นะคะอย่างอันนี้จะเป็นผักไฮโดรโปนิกที่ปลูกในน้ำจะเป็นผักออร์แกนิกปลอดสารพิษนะคะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยรากสนิมจะเต็มเลยนะคะรากจะเป็นสีน้ำตาลหมายความว่าแบบนี้เนี่ยเวลาที่มันออกใบหรือออกหัวมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่สังเกตว่าพอใช้ทรานสฟอร์มสูตร1ไปเห็นไหมคะว่ารากนะคะจะแตกขนรากออกมาเยอะขึ้นรากขาวรากยาวเพราะฉะนั้นมันจะหาน้ำหาอาหารได้ดีมากขึ้นก็ทำให้เวลาฉีดพ่นเนี่ยส่งผลให้ใบสวยช่อสวยและที่สำคัญคือปลอดสารเคมีไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยนะคะให้ดูตัวอย่างอย่างไม้ดอกนะคะอย่างอันนี้ที่เมืองไทยก็คือดาวเรืองอย่างดาวเรืองนะคะเห็นไหมเราจะปลูกวัดกัน2ฝั่งฝั่งนี้ใช้ทรานสฟอร์มกับฝั่งนี้ไม่ใช้ทรานสฟอร์มอัตราส่วนการใช้ทรานสฟอร์ม5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7วันนะคะเริ่มฉีดพ่นได้ตั้งแต่มันเป็นต้นกล้าเล็กๆ เลยนะคะฉีดพ่นไปเรื่อยๆช่วง5-6 ครั้งแรกที่เราต้องการบำรุงใบเราก็จะใช้ทรานสฟอร์มสูตร1ก่อนพอถึงช่วงที่เรารู้แล้วว่าใกล้ๆจะติดดอกเราจะเริ่มเติมทรานสฟอร์มสูตร2
ของเข้าไปเพื่อให้ตอนออกดอกเนี่ยดอกมีความแข็งแรงกลีบสวยแล้วก็สีสวยดอกใหญ่มากขึ้นนะคะก็เห็นความแตกต่างชัดเจนอันนี้คือมือชนเองนะคะดอกดาวเรืองไซส์ที่เราเคยทำได้เนี่ยใหญ่ถึง5นิ้วเลยทีเดียวนะคะที่เมืองไทยเนี่ยถือว่าคัดและเป็นเกรด A แล้วก็เป็นไซส์จัมโบ้เลยนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้สังเกตว่าสีจะสะอาดก้านจะหนานะคะอย่างแปลงนี้เนี่ยปกติเขาจะเก็บกล้วยไม้ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 5,000 กรัมเวลากรัมออกมาเนี่ยจะได้ 5,000 กรัมแต่ว่าพอใช้ทรานสฟอร์มไปแล้วเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวเป็น 10,000 กรัมเลยทีเดียวเหตุผลเพราะว่า1ต้นเนี่ยมันสามารถแตกดอกออกมาได้เป็น10ก้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก้านแต่ละก้านแข็งแรงดอกออกมาตรงสวยหนานะคะได้คุณภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยโอเคต่อมาสำหรับพืชผักสวนครัวบ้างนะคะพืชผักสวนครัวผักใบที่เราใช้ทำอาหารกันต้นไม้พุ่มเตี้ยๆเล็กๆนะคะหรือพืชผักที่อายุการเก็บเกี่ยวไม่เกินสัก90วันนะคะพืชผักที่เก็บเกี่ยวได้ไวพืชใบเราจะใช้ทานฟอร์มนะคะอยู่ที่10ถึง30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรได้หมายความว่าช่วงที่มันเป็นยังเป็นต้นเล็กๆเราใช้ทานฟอร์มแค่ประมาณ10ซีซีก็พอนะคะพอมันเริ่มสูงขึ้นมาหน่อยแล้วเราจะใช้อยู่ประมาณ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะ10ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรอย่างแปลงนี้เนี่ยจะเป็นแปลงบวบที่มีปัญหาในเรื่องของการขาดธาตุอาหารนะคะธาตุอาหารในดินมีน้อยเราก็ทำการใช้ทานฟอร์มนะคะฉีดสูตร1ลงไปปรากฏว่าใบเขียวขึ้นนะคะแตกยอดแตกดอกได้ดีมากขึ้นนะคะโอเคต่อมาสำหรับพืชไร่สำหรับพืชไร่เราจะใช้ทานฟอร์มอยู่ที่20ถึง30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดสับปะรดนะคะพวกนี้เป็นพืชไร่หรือพืชที่อยู่การเก็บเกี่ยวอยู่ราวๆประมาณสัก120วันนะคะแบบนี้เราจะสามารถใช้ได้แล้วก็ฉีดพ่นทานฟอร์มทุกๆ15วันอย่างพืชไร่ฉันแนะนำว่าเราสามารถใช้ทานฟอร์มสูตร1ฉีดไปเว้นไป15วันแล้วฉีดสูตร2สูตร1สลับสูตร2แบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะอย่างนาข้าวอย่างที่บอกไปสำหรับนาข้าวเราสามารถใช้ทานฟอร์มสูตร1ในการแช่เมล็ดข้าวได้อัตราส่วนในการผสมนะคะไม่ว่าจะเราจะเอาทานฟอร์มสูตร1ไปแช่เมล็ดอะไรก็ตามแต่เราจะใช้ทานฟอร์ม1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะผสมกันแล้วก็ใช้ในการแช่ข้อดีมันช่วยให้พืชสามารถแตกรากหรือแตกหน่อออกมาได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เมล็ดพืชหรือต้นกล้าเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนั่นเองอย่างนาข้าวเราก็จะใช้สลับกันทุกๆ15วันสูตร1สลับสูตร2สูตร1สลับสูตร2ทุกๆ15วันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนาข้าวค่ะอย่างก่อนใช้เห็นไหมคะว่าใบจะรีบนะคะแล้วก็รากสนิมรากจะเป็นสีน้ำตาลนะคะหาอาหารไม่ค่อยเก่งแต่พอใช้ทานฟอร์มไปสังเกตว่ารากขนจะแตกเยอะขึ้นรากฝอยรากขาวแตกเยอะขึ้นต้นไม้หาอาหารได้ดีใบก็จะสวยด้วยนะคะจากก่อนที่ใช้ทานฟอร์มมีปัญหาเรื่องการโดนสารเคมีจากยาฆ่าแมลงนะคะหลังใช้ทานฟอร์มได้7วันใบสวยนะคะใบสวยแตกใบดีขึ้นเราก็เก็บผลตั้งแต่ถึงตอนช่วงออกรวงนะคะอย่างแปลงนี้ค่ะอันนี้เป็นนาข้าวที่ประเทศไทยนะคะจังหวัดอยุธยาเป็นนาข้าว80ไร่ข้อดีที่เราเห็นได้เลยคือทานฟอร์มเนี่ยช่วยให้รวงข้าวแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงไม่ล้มเลยนะคะแล้วข้อดีคือเมล็ดเต็มเวลาเอารวงมาแกว่งเนี่ยเชื่อไหมว่าเม็ดมันแข็งแรงจนกระทั่งเม็ดมันไม่ร่วงลงมาเลยนะคะเกษตรกรก็ประทับใจมากแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้เยอะด้วยต่อมาในส่วนของข้าวโพดบางคนก็ใช้ทานฟอร์มในการแช่เมล็ดข้าวโพดแต่บางคนที่ใช้เครื่องหยอดก็อาจจะรู้สึกว่ามันหยอดยากก็ไม่เป็นไรเราสามารถหว่านเมล็ดข้าวโพดลงไปแล้วก็พ่นทานฟอร์มสูตร1อัตราส่วนซักทานฟอร์ม10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เว้นไว้จนกว่าเขาเรียกว่าต้นข้าวโพดจะโตสูงขึ้นมาได้สัก15วันแล้วค่อยเริ่มพ่นทานฟอร์มสูตร1ลงไปใหม่นะคะนี่ก็เป็นอัตราส่วนที่เราลงโฟกัสกรุ๊ปนะคะกับข้าวโพดแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะคะโอเคต่อมานะคะให้ดูตัวอย่างข้าวโพดข้าวโพดที่ใช้ทานฟอร์มข้อดีคือเขาได้สารอาหารครบ17ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมล็ดจะเต็มสีจะสวยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องเมล็ดแหว่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยได้ดีมากสำหรับอ้อยนะคะเราก็สามารถใช้ในการแช่ท่อนพันได้มันสำปะหลังแนะนำให้แช่ท่อนพันก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะคะในการเอาไปปลูกข้อดีคือถ้าคุณเอาท่อนพันไปแช่ก่อนไปแช่ในทานฟอร์มสูตร1นะผสมน้ำ1ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะคะ
ช่ก่อนเนี่ยข้อดีคือมันจะแตกยอดได้เยอะแล้วก็แตกรากได้ดีขึ้นนะคะอัตราส่วนก็ฉีดพ่นทุกๆ15วันเช่นกันเห็นไหมคะเขาจะเอาเขาเรียกว่าท่อนมันสำปะหลังเนี่ยลงไปแช่ในน้ำที่ผสมทานฟอร์มสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาปลูกข้อดีคือการใช้ทานฟอร์มทั้ง2สูตรนะคะจะช่วยให้มันหัวใหญ่ขึ้นนะคะสะสมอาหารได้ดีมากขึ้นอย่างต้นนี้นะคะเราสามารถขุดมันขึ้นมาได้ขนาดประมาณสัก60กิโลได้นะคะทั้งต้นนะถือว่าเขาเรียกว่าออกผลผลิตได้ดีมากๆสำหรับการใช้ทานฟอร์มนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะนาวสำหรับมะนาวข้อดีของการใช้ทานฟอร์มคือดอกจะไม่ค่อยร่วงนะคะแล้วก็ลูกจะใหญ่น้ำจะเยอะเห็นไหมคะเราสามารถใช้ทานฟอร์มในการเขาเรียกว่าแช่กิ่งปักชำเพื่อให้รากมันแตกได้ดีมากขึ้นด้วยอย่างเขาเรียกว่าต้นไม้หรือไม้ผลส่วนใหญ่บางทีจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องแคนเกอร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยชนแนะนำว่าในการใช้สารเคมีอย่างแมลงบางประเภทเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติไม่ได้ต้องใช้สารเคมีแต่ก็อยากให้ใช้น้อยๆนะคะอยากให้ใช้น้อยๆแล้วก็ลองหาอะไรที่เป็นธรรมชาติมาบวกในการใช้กับทานฟอร์มด้วยแต่อย่างเนี้ยถ้าสมมติคุณเจอปัญหาต้นไม้แบบนี้นะคะในพื้นที่ให้เริ่มต้นใช้ทานฟอร์มสูตรหนึ่งก่อนเพื่อบำรุงเนื้อเยื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูเนื้อเยื่อมันสังเกตได้ว่าหลังจากการใช้ทานฟอร์มสูตรหนึ่งเนี่ยมันจะมีการแตกยอดใหม่ออกมาใบจะเริ่มเจริญเติบโตแตกยอดใหม่ที่สามารถเขาเรียกว่าหาอาหารได้ดีมากขึ้นดูดซับสารอาหารได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วสำหรับการเริ่มต้นการใช้ทานฟอร์มเห็นไหมคะสังเกตเวลาต้นไม้ที่ซมโซมหรือโดนเชื้อราหรือแคนเกอร์เนี่ยเวลาใช้ทานฟอร์มมันจะแตกใบใหม่แล้วก็ค่อยๆติดลูกติดดอกนะคะก็เป็นการฟื้นฟูต้นไม้ได้บางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแมลงบ้างก็พยายามแนะนำว่าใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติดีกว่านะคะใช้สารเคมีให้น้อยลงอย่างนี้ก็เป็นแก้วมังกรที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีคือการใช้ทานฟอร์มนะคะเขาสามารถทำไม้ผลนอกฤดูได้ออกนอกฤดูกาลได้แล้วก็สีสดรสชาติดีแม้กระทั่งปลูกในช่วงที่มีปัญหาเรื่องความแล้งนะคะก็สามารถออกผลผลิตที่ดีได้นะคะอย่างนี้เป็นมะม่วงที่ส่งออกต่างประเทศนะคะก็จะต้องปลูกแบบปลอดสารเคมีด้วยแล้วก็การใช้ทานฟอร์มก็ช่วยให้เปิดโอกาสในการหลุดร่วงของดอกเนี่ยน้อยลงนะคะลูกใหญ่รสชาติดีด้วยสำหรับผลไม้ส่งออกโอเคอย่างอันนี้เป็นขนุนค่ะที่ประเทศไทยขนุนส่งออกที่ประเทศไทยเนี่ย1ต้นขนุน1ต้นนะคะสมมุติออกลูกประมาณ30ลูกเขาจะเด็ดทิ้งหมดเลยแล้วก็คัดลูกที่สวยไว้เหลืออยู่ต้นนึงเนี่ยประมาณ 7-8 ลูกเท่านั้นเพราะว่ามันจะต้องทำน้ำหนักให้ได้ประมาณ40กิโลต่อ1ลูกนะสำหรับขนุนที่จะส่งออกต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้วของมันต้องมีความแข็งแรงมากๆแล้วสารอาหารต้องมากพอที่จะทำให้มันลูกใหญ่ขนาดนั้นและรสชาติอร่อยด้วยซึ่งอันนี้ก็ใช้ทานฟอร์มแบบ 100% เช่นกันนะคะอย่างสำหรับใครที่ปลูกสับปะรดนะคะสำหรับใครที่ปลูกสับปะรดก็จะมีสัดส่วนของการใช้กับสับปะรดให้นะคะสำหรับสับปะรดนะคะปัญหาอย่างที่ชนไปลงพื้นที่ที่กุยบุรีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยช่วงหน้าแล้งปัญหาที่เจอคือถ้าเกษตรกรไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสับปะรดจะเป็นไซส์เบบี้ลูกเล็กแต่ถ้าใช้สารเคมีจะมีปัญหาเรื่องไนเตรตเกินนะคะแล้วช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยมีน้ำเวลาหักสับปะรดเนี่ยปัญหาคือขั้วมันจะเหนียวมากหักยากแต่พอใช้ทานฟอร์มปรากฏว่าขั้วหักง่ายนะคะแต่ว่าสับปะรดไม่มีปัญหาเรื่องไนเตรตตกค้างแล้วก็สับปะรดไซส์ลูกนึงจะอยู่ประมาณสัก 2-3 กิโลเป็นไซส์ที่กำลังสวยเลยนะคะก็มีสัดส่วนการใช้ให้สามารถศึกษาได้นะคะโอเคอันนี้เป็นสับปะรดตัวอย่างนะคะที่ชนไปลงพื้นที่มาต่อมาในส่วนของไม้ผลนะคะอย่างไม้ผลไม่ว่าจะเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตทั่วไปเงาะลำไยมะม่วงนะคะแตงโมก็ได้แตงโมจะจัดเป็นพืชไร่เนาะแต่ว่าเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ผลยืนต้นนะคะหรือในส่วนของปาล์มส่วนของยางพาราเราจะใช้ทานฟอร์มอยู่ที่ทานฟอร์ม 30-50 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหมายความว่าเริ่มใช้ครั้งแรกเริ่มต้นใช้ที่30ซีซีก่อนหลังจากนั้นค่อยๆปรับสเต็ปเพิ่มขึ้นไปครั้งแรกในการใช้นะคะลองสังเกตก่อนสมมุติไม้ผลถ้าอยู่ในช่วงของการติดดอกกำลังออกดอกกำลังผสมเกสรเลยชนไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ทานฟอร์มสูตรหนึ่งนะคะหรือถ้าใช้ต้องผสมในอัตราส่วนน้อยๆแล้วบวกทานฟอร์มสูตรสองในปริมาณที่เยอะกว่าเข้าไปเหตุผลเพราะว่าในช่วงของไม้ดอกไม้ผลที่กำลังติดดอกเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องการในส่วนของธาตุอาหารที่ช่วย
สร้างการเจริญเติบโตของใบเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตร2จะจำเป็นกว่าทานฟอร์มสูตร1นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอยู่ในช่วงของการบำรุงต้นนะคะหรืออยู่ในช่วงของการติดผลและแต่ว่ามีปัญหานะคะต้นมีความแข็งแรงไม่มากพอก็ยังใช้ทานฟอร์มสูตร1ได้เสมอนะคะโอเคสำหรับปาล์มแปลงนี้นะคะชนโฟกัสกรุ๊ปตั้งแต่ตอนที่มันสามารถเก็บผลผลิตทั้งหมดเลยนะคะปาล์มอายุ4ปี210ต้นครั้งแรกยังไม่ได้ใช้ทานฟอร์มเก็บผลผลิตได้700กิโลต่อครั้งนะคะใช้ทานฟอร์มครั้งแรกเก็บผลผลิตเพิ่มขึ้นได้เป็น 2,500 โลครั้งที่2เก็บเพิ่มได้เป็น 3,700 กิโลและครั้งสุดท้ายในการใช้ทานฟอร์มค่ะ 6,500 กิโลต่อการเก็บ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยทั้งในเรื่องของการทำให้น้ำหนักมากขึ้นนะคะลูกใหญ่ขึ้นเก็บผลผลิตได้มากขึ้นและที่สำคัญคือเนื้อข้างในเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะก็เป็นตัวที่เกษตรกรประทับใจมากๆนะคะอย่างในส่วนของยางพาราอย่างเงี้ยใช้สัดส่วนแบบ 30-50 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรได้เลยอย่างยางพาราแนะนำว่าใช้สูตร1บวกสูตร2ได้เลยนะคะครั้งแรกใช้ทันฟอร์มสูตร1ไปก่อนสัก 30-50 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นที่คุณเริ่มฉีดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอาสูตร1ผสมสูตร2ในอัตราส่วนที่เท่ากันนะเช่นสูตร1 50ซีซีสูตร2 50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นได้เลยถ้าเป็นยางต้นใหญ่ถ้าเป็นไซส์กลางไซส์เล็กก็อย่างละ30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรได้เลยในการฉีดพ่นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณน้ำยางได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทานฟอร์มอย่างที่เราพูดไปมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่พืชใบบางๆนะคะอายุการเก็บเกี่ยวสั้นๆจนถึงไม้ผลหรือพืชปีพืชใหญ่กันเลยขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนการใช้เนี่ยแตกต่างกันสำหรับพืชแต่ละชนิดเท่านั้นเองก็ขอให้ทุกท่านนะคะจดจำในเรื่องของอัตราส่วนการใช้หรือศึกษามากขึ้นซึ่งเดี๋ยวชนจะมีสไลด์แนบไปให้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาปีนี้นะคะเราพูดถึงทิศทางของผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มกันในส่วนของผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะในเรื่องของนโยบายประชารัฐนั่นเองก็คือปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหลักเลยค่ะที่ส่งผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศแต่ปัญหาหนึ่งที่เราเจอในปัจจุบันคือมีการโดนตีกลับนะคะในเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งออกไปเหตุผลเพราะว่าตรวจเจอสารเคมีตกค้างนะคะซึ่งเราก็สงสารเกษตรกรด้วยความที่บางครั้งมันหลีกเลี่ยงการใช้ไม่ได้ถ้าเกษตรกรใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยค่าในเรื่องของธาตุอาหารหรือปริมาณของธาตุอาหารที่พืชจำเป็นจะต้องได้รับเนี่ยมันไม่ได้มากเพียงพอเป็นธรรมชาติจริงแต่ให้สารอาหารไม่เพียงพออย่าลืมฉันเคยสอนไปช่วงแรกแล้วว่าทุกวันนี้ดินไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วนะคะมีส่วนผสมของเคมีมีสารปนเปื้อนสารอาหารในดินก็แทบจะไม่เหลือแล้วค่าของดินก็ไม่ค่อยดีแล้วพอเวลาเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราคิดว่าเหมือนสมัยก่อนจริงๆเราไม่เหมือนนะคะพืชไม่สามารถได้สารอาหารที่มากพอจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทรานสฟอร์มเข้ามาตอบโจทย์ตรงไหนทรานสฟอร์มเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของเกษตรศิวิไลค่ะหรือในนโยบายประชารัฐตรงที่เรามีธรรมชาติมีนวัตกรรมบวกกับเทคโนโลยีข้อแรกเราใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติสกัดมาจากเปลือกกุ้งกระดองสัตว์สกัดมาจากแร่หินนะคะพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ 100% ไม่มีสารตกค้างธรรมชาติแน่ๆข้อที่2ค่ะเรามีในส่วนของนวัตกรรมนะคะอย่างในส่วนของพวกโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะอย่างในส่วนของพวกนวัตกรรมต่างๆที่เราเติมเข้าไปในส่วนของทรานสฟอร์มด้วยนะคะต่อมาเรามีในส่วนของเทคโนโลยีนะคะทรานสฟอร์ม1ลิตรเนี่ยเราใช้ในปริมาณน้อยมากถ้าเทียบแล้วกับการใช้ปุ๋ยกระสอบนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณใช้ปุ๋ย1กระสอบนะคะคุณจะสามารถเขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยได้ในพื้นที่การเกษตรประมาณ1ไร่แต่สำหรับทรานสฟอร์มนะคะ1 ลิตรหรือ 1,000 ซีซีเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 5-20 ไร่เลยขึ้นอยู่กับว่าพืชตัวนั้นคือพืชที่ต้องการใช้ทานฟอร์มในสัดส่วนมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนก็ถือว่าเป็น1เทคโนโลยีที่ทำให้ปริมาณการใช้น้อยลงแต่คุณภาพเห็นชัดมากขึ้นนะคะทานฟอร์มก็เข้ามาตอบโจทย์นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่าหันมาใช้อะไรที่เป็นเคมีที่ได้จากธรรมชาติเคมีที่ได้จากธรรมชาติบวกกับการใช้ทานฟอร์มแล้วเห็นผลมากขึ้นอย่างหลายๆพื้นที่นะคะเรามีการรณรงค์ให้ใช้ไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นหัวเชื้อที่เป็นเชื้อรานะคะไตรโคเดอร์มาคือเชื้อราชั้นสูงที่สามารถกินเชื้อราได้ประมาณ200ชนิดได้
นะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยผสมกับการใช้ทานฟอร์มนะคะในสัดส่วนที่เท่าๆกันปรากฏว่าต้นไม้ที่มีปัญหาในเรื่องของใบเป็นเชื้อราแคงเกอร์ดีขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้เขาเรียกว่าเกษตรกรรู้จักหันมาใช้สารเคมีธรรมชาติใช้คำนี้ก่อนเป็นสารอินทรีย์หรือเคมีธรรมชาติในการปรุงดินด้วยเช่นเริ่มสนับสนุนให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยขี้หมูใส่ปุ๋ยที่มาจากมูลสัตว์นะคะในการปรุงดินสำหรับบางช่วงอย่างน้อยปีหนึ่งสองครั้งมีการปรุงดินเติมสารเติมอินทรีย์สารเข้าไปในดินด้วยนอกจากนี้บางพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรดนะคะมีปัญหาเรื่องสภาพดินแย่ๆก็อาจจะมีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตหรือการเติมโดโลไมท์เข้าไปซึ่งเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพดินเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพดินแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะคะหันให้เกษตรกรเนี่ยมาใช้ธรรมชาติมากขึ้นตัวเกษตรกรเองก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็เราเองเราเป็นผู้บริโภคเราก็ได้ทานพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมีสุขภาพเราก็จะดีมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เจริญเติบโตได้ดีอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าในจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศไนจีเรียหรือในประเทศต่างๆที่ตอนนี้ทานฟอร์มกำลังเข้าไปตอบโจทย์ในหลายพื้นที่นะคะอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าทานฟอร์มเรามีจุดประสงค์หรือเรามีจุดมุ่งหมายนะคะต้องการให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องการให้การทำการเกษตรที่ใช้ทานฟอร์ม 100% เนี่ยเป็นการเกษตรแบบปลอดสารเคมีปลอดสารพิษเพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ทานมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเพื่อยกระดับนะคะการเกษตรของประเทศไทยและประเทศที่กำลังจะมีโอกาสได้ใช้ทานฟอร์มในอนาคตนะคะโอเคสำหรับพรีเซนต์นี้นะคะชนก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่ทำการตลาดในส่วนของทานฟอร์มอยู่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายๆสามารถใช้สอนทีมงานได้ทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชนก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกับสไลด์นี้นะคะโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะคะเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องของการปรารถนาดีให้เกษตรกรนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการใช้ทรานสฟอร์มด้วยสวัสดีค่ะ